พระช่วยวันนี้พบกับความสนุกของสองฝรั่งเรียนเชิดหุ่นละครเล็ก One True ที่ใช่ป่ะไม่ใช่ฮะ One Two พร้อมความพิเศษเทปบันทึกภาพจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด8ขอเชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ขอรับสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนมียังสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าเช้าตอนโด่ง9โมงเช้าครับผมดูรายการวัฒนธรรมด้วยความอารมณ์ดีกับคุณพระช่วยครับครับผมอ้าวช่วงแรกก็เป็นช่วงของฝรั่งเรียนไทยครับครับผมวันนี้เรานำเอาศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของไทยนั่นคือการแสดงหุ่นละครเล็กนี่อย่าบอกว่าวันนี้จะเชิญฝรั่งมาฝึกเชิดหุ่นใช่ครับเหรอโหแต่พูดถึงเราดูนะขนาดคนไทยเองดูคนไทยเชิดเองผมว่ายังยากนะ3คนน่ะพี่เท่ง3คนต่อ1ตัวครับผมทั้งขาขาแขนปากสีหน้าตาคอคือ3คนก็คือคนคนเดียวกันรวมเป็น1ครับผมอ่ะวันนี้นะครับฝรั่งนะครับมาจากรัสเซียแล้วก็อิหร่านครับผมครับผมขอเชิญคุณแอนดรูและคุณมิลานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอนดรูก็คือรัสเซียมิลานอิหร่านน้องแพรถามเขาว่าเขามาทำอะไรในเมืองไทยกันครับทั้งสองท่านนี้ So what are you guys doing here in Thailand I'm a football player play football here football yeah not like football okay นักกีฬามิลาน I'm a tourist I come many time in Thailand เป็นนักท่องเที่ยวค่ะอ๋อมาเที่ยวมาเที่ยววันนี้เราจะมีการเชิดหุ่นอ่ะถามว่าที่ประเทศเขาแต่ละประเทศเนี่ยมีการแสดงนี้ไหมเชิดหุ่นมีไหม So today we're gonna show you the puppet show So in your countries you have puppets I'm not sure maybe have but I don't know about it ไม่แน่ใจค่ะอาจจะมีแต่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอิหร่านนะ I think we have but the looking is different with Thai becauseculture is different so I think we have for sure เขาบอกว่าเขามีชัวร์แต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนแบบของเราไทยแล้วเขาเคยเห็นการเชิดหุ่นของไทยไหมเคยไปชมไหมแอนดรู Have you seen the puppet performance before I think I saw in TV yeah I saw something but don't remember เคยเห็นในทีวีเล็กๆน้อยๆ yeah on TV for sure it's like the traditional dance Thai dance they show somewhere sometime in temple also like that yeah I saw yes เขาบอกเคยเห็นที่วัดฮะที่วัดด้วยอ๋ออาจจะเป็นตัวอย่างหรือว่าบางทีพวกการท่องเที่ยวเขาจะนำเสนอเรื่องนี้แล้วโดยมีหุ่นนะฮะอ้าวน้องแพรบอกสองท่านวันนี้จะมาเรียนการเชิดหุ่นไทย so today you're gonna study about how to perform the puppets okay ไหวมั้ยเค้าไหวเค้าพูดเค้ารู้มั้ยว่ามันยากหรือมันง่ายเค้าไหวมั้ยวันนี้ So like do you know like that it would be difficult or easier I think easy How can one get ง่ายเออเดี๋ยวลองดู Andu team yes okay มีลาทีมเค้าว่ามันน่าจะง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูนะอ่ะผู้ที่มีความช่ำชองกับศิลปะของไทยนะเดี๋ยวเชิญผู้ดูแลหุ่นละครเล็กโจรหลุยนะครับขอเชิญครูแกะสุรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูแกะเมื่อกี้เขาบอกว่าเคยดูเคยเห็นครับไม่น่าจะยากครับในความคิดของครูคิดว่ายากไหมไม่น่าจะยากต้องลองครับต้องลองเพราะอย่าลืมครูแกะหุ่นหนึ่งตัวนี่เชิดกัน3คนใช่ฮะฉะนั้นแล้วคือทุกอย่างต้องไปพร้อมกันมันจะยากตรงนี้เลยฮะสิ่งที่ยากคือตรงนี้แหละจริงๆแล้วต้องบอกก่อนหุ่นเนี่ยมันมีหลายประเภทครับหุ่นไทยเองเรามีหมด4ประเภทหุ่นหลวงหุ่นเล็กหุ่นกระบอก
หุ่นละครเล็กเป็นประเภทที่4หุ่นหลวงก็มีการเชิดให้วงแหวนสวมนิ้วใช้คนเชิด 1-2 คนครับหุ่นเล็กก็ประเภทเดียวกันกับหุ่นหลวงประมาณนั้นหุ่นกระบอกนี่เป็นลักษณะเหมือนถุงข้าวสารใช้กระบอกไม้ไผ่อยู่กลางแล้วก็บังคับด้วยมาตะเกียบทั้ง2ข้างอันนี้ใช้คนเชิดคนเดียวครับพอหุ่นละครเล็กนี่ใช้3คนเชิดตัวหุ่น1ตัวอันนี้ถึงจะยากกว่าโดยจะต้องมีพื้นฐานการแสดงโขนละครด้วยครูครับถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยคนที่เริ่มจากไม่เป็นแบบเนี้ยถ้าจะมาเชิดจนเป็นเนี่ยถ้าจริงๆต้องใช้ระยะเวลานานมั้ยจากพื้นฐานการแสดงโขนละครเนี่ย3ปี3ปีนะฮะแล้วก็มาจับหุ่นอีก1ปี The first 3 years you have to study the theory and like the basics of the Thai performance and the fourth year normally you willwill get to touch but we are here just I have time 3 years แต่วันนี้จะแค่มีเวลาแต่วันนี้จะแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงตรงนี้นะนะถือว่าเป็นสูตรที่รวบรัดมากๆนะครูครับก็ถือว่าสูตรรวบรัดแล้วก็ให้เขาเข้าใจง่ายๆอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ท่านทั้งคุณแอนดรูและคุณมิลานนะครับได้ดูการเชิดของหุ่นละครเล็กนี้แล้วเดี๋ยวถามทีว่าตกลงยังง่ายอยู่มั้ยเอาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะว่าการเชิดหุ่นเนี่ยเป็นยังไงครับผมขอเสียงปรบมือหุ่นละครเล็กโจหลุยคณะนาฏยศาลาท่านวางท่านสัปดาห์ท่านไล่มาถึงอย่างสถานที่จึงมีว่าจีว่านี่แน่เจ้าทั้งสองเป็นใครชื่อไรวะข้าชื่อเท่งเถิดเถิงเอาหนีทำไมกลัวกลัวเลยกลัวเลยโอ้โหเดี๋ยวให้เข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับดีเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์สวัสดีสวัสดีเช็คแฮนด์เฮ้ยบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งรักรักรักมิลานด้วยมิลานด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับNice to meet you. ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนการเชิดหุ่นละครเล็กกัน2ฝรั่งของเราเมื่อได้เจอกับหุ่นละครเล็กครั้งแรกก็ต้องมีการยกมือไหว้ทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหุ่นละครกันก่อนครับจะเห็นเนี่ยคนที่1จับบังคับที่ศีรษะคนอ่ะโทษนะคนนะคนนี้คนที่1นี่วันนะนะครับที่ศีรษะแล้วก็มือด้านนี้ head, รอบอยู่ตรงนี้ The first person will do the head and left hand คนที่สองก็จะจับที่เท้า Second person feet คนที่สามก็จะจับที่มือขวาThe third person on the right hand ทุกอย่าง3คนคือต้องสัมพันธ์กันต้องเหมือนกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคเมื่อครูเราเห็นทั้ง3คนเนี่ยแบบออกท่าทางอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครูเงี้ยออกการย่ำเท้าหรือการออกเหลี่ยมท่าขยับทั้ง3คนต้องไปพร้อมกันใช่แล้ววันนี้ขั้นตอนแรกที่เราจะให้ฝรั่งได้ฝึกกันเนี่ยเราควรฝึกขั้นตอนไหนฝึกตีส่วนเท้ากันเลยส่วนเท้ากันเลยส่วนเท้ากันเลยฮะ3คนต้องฝึกเหมือนกันทุกคนต้องฝึกในเรื่องของส่วนเท้าเพื่อมันเป็นเค้าเรียกฐานแห่งมั่นคงอ่ะเดี๋ยวให้งั้นเดี๋ยวเอาหุ่นไปเก็บก่อนอ่ะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ช่วยได้เจอกันนะสวัสดีครับเคยเจอกันนะบายเอ้ารักโหรักจริงเลยรักเยอะต่อยท้องกูทําไมมึงอ่ะมีอารมณ์หยอกล้ออ่ะแล้วฐานบทอ่ะอันนี้เราฐานเลยเราพื้นฐานก่อนนะครับขั้นต้นนะครับเองก็คือดูทริมฮะการตั้งเหลี่ยมอัดโอเคลองขนาดพร้อมกันครับคุณพันธ์ด้วยคุณเทพลองทำด้วยครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเล่นด้วยนะฮะฮะโอเคครับอันนี้นี่คือเหลี่ยมอัดหน้าตรงนะฮะต่อข้าวสองท่าฉากให้ตั้งฉากเท่ากันฮะอันนี้เราจะย้ำไปข้างขวาก่อนนะครับมืออยู่อันนี้ครับโอ้แอนดรูโอเค yes hand okay แม่หนุ่มแอนดรูครับนี่เพิ่งจะเริ่มแค่ขั้นตอนแรกเองนะครับถึงกับถอนหายใจกันเลยทีเดียวข้างขวานะครับขวา1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หนุ่มมิลานของเราท่าทางใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่1 2 3 1 2 3
Andrew. I can. Again. Okay. One, two, three. ใช่ป่ะไม่ใช่ฮะได้เห็นลีลาของสองฝรั่งกับการเรียนย่ำเท้าในขั้นตอนแรกกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาชมความสนุกกันต่อครับ